กันต่อเลยดีกว่ากับช่วงสุดท้ายค่ะบันเทิงต่างประเทศค่ะใช่แล้วนะคะแล้วก็ติดตามกันต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับนะคะของ Star Wars กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับภาคใหม่ล่าสุดค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะตัวอย่างหนังนะคะ Star Wars ค่ะ Force Awakens นั่นเองนะคะได้สร้างความฮือฮาค่ะให้กับแฟนพันธุ์แท้หนังแท้นะคะอย่าง Star Wars ไปทั่วโลกจริงๆค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้นะคะของยาน X-Wing Millennium Falcon นะคะรวมไปถึงภาคแรกนะคะของ Han Solo แล้วก็ Chewbacca ด้วย2ตัวละครค่ะที่แฟนๆเนี่ยรักมากที่สุดต่างก็คัมแบ็คกลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างพร้อมหน้าซึ่งล่าสุดทีมนักแสดงของ Star Wars นะคะรุ่นแรกนำทีมโดยมาร์คฮามิลนะคะแล้วก็แครีฟิชเชอร์และแฟนพันธุ์แท้ของหนังต่างก็พร้อมใจกันค่ะไปร่วมงานนะคะ Star Wars Celebration กันอย่างอบอุ่นด้วยงานที่จัดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหนังแอคชั่นสงครามอวกาศสุดคลาสสิกครั้งนี้เนี่ยก็ได้จัดขึ้นนะคะที่อนาเฮียมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองโดยจัดติดต่อกันนะคะเป็นเวลา4วันค่ะโดยทางบริษัทนะคะลูคัสฟิล์มมีแคทเธอรีนเคนเนดีนะคะเป็นประธานฝ่ายบริหารซึ่งงานนี้ค่ะมีผู้มาร่วมงานเนี่ยก็ต่างสวมชุดนะคะคอสเพลย์เรียนแบบตัวละครในดวงใจค่ะนอกจากนี้นะคะเจเจอับรามนะคะผู้กำกับหนังภาพล่าสุดเนี่ยรวมไปถึงทีมนักแสดงนำของ Star Wars นะคะ Force Awakens เนี่ยไม่ว่าจะเป็นออสการ์ไอแซคนะคะเดซี่ริดลีย์แล้วก็รวมไปถึงจอห์นโบเวก้าต่างก็มีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคลับในงานอีกด้วยค่ะแต่น่าเสียดายนะคะแฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยเจ้าของบทนะคะฮานโซโลเนี่ยไม่สามารถมาร่วมงาน Star Wars Celebration ได้ค่ะเนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงพักฟื้นนะคะเพื่อรักษาสุขภาพร่างกายอยู่ที่บ้านหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกค่ะส่วน Star Wars ภาคใหม่ล่าสุดที่จะเข้าฉายในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่ๆนะคะเข้ามามีบทบาทด้วยไม่ว่าจะเป็นนะคะ Stormtroopers ค่ะ R2D2 เวอร์ชั่นใหม่นะคะรวมไปถึงหุ่นดรอยด์นะคะ BB-8 ค่ะที่จะปรากฏตัวในหนังภาคนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วยหัวยิ่งใหญ่อลังการใช่แล้วนะคะแล้วก็มีแฟนคลับของ Star Wars เยอะมากๆด้วยนะคะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดคริสต์มาสนี้ค่ะใช่แล้วค่ะ